หน้าที่61ตัวอย่างบทสนทนาที่ไปรษณีย์พนักงานไปรษณีย์สวัสดีค่ะให้ฉันช่วยอะไรไหมคะคุณโยครับผมต้องการสแตมป์ดวงละ3 บาท1 ดวงครับพนักงานไปรษณีย์นี่ค่ะต้องการรับบริการอะไรอีกไหมคะคุณโยผมสามารถส่งจดหมายแบบธรรมดาที่นี่ได้ไหมครับพนักงานไปรษณีย์ขอโทษค่ะจดหมายที่ส่งแบบธรรมดาสามารถส่งเองได้เลยค่ะกรุณาออกไปด้านนอกแล้วคุณจะพบตู้จดหมายอยู่ทางซ้ายมือของคุณค่ะคุณโยขอบคุณครับคุณดาราขอโทษค่ะจดหมายนี้ต้องติดสแตมป์เท่าไหร่คะพนักงานไปรษณีย์คุณต้องการให้ส่งไปที่ไหนครับคุณดาราฉันต้องการให้ส่งไปที่เกาหลีที่อยู่ตามหน้าซองนี้ค่ะพนักงานไปรษณีย์ได้ครับขอช่างดูก่อนนะครับผมต้องการทราบว่ามันหนักเท่าไหร่50 บาทครับคุณดาราดีเลยนี่ค่ะ50 บาทราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะขอบคุณค่ะ